คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงโรคไม่ติดต่อปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญนะคะแล้วก็เป็นปัญหาอันดับแรกของโลกแล้วก็ในประเทศไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดโรคเบาหวานนะคะหรือว่าโรคของความดันก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอันดับหนึ่งเลยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะกรมควบคุมโรคได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเดินหน้าขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อฉบับแรกของประเทศไทยค่ะนายแพทย์อํานวยกาจีนะอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดการประชุมปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในการร่างพระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อโดยมีนายแพทย์เรนูกาผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและนายแพทย์จอห์นแมคอาร์เธอร์ผู้แทนศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆร่วมหารือในการพัฒนาและการใช้มาตรการทางกฎหมายด้านโรคไม่ติดต่อเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําร่างพรบ.โรคไม่ติดต่อจากการศึกษาพบว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและอันดับหนึ่งของประเทศไทยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ38ล้านคนโดย3ใน4หรือประมาณ28ล้านคนอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางในประเทศไทยสาเหตุมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคมะเร็งและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั้งนี้การจัดทำร่างพรบ.โรคไม่ติดต่อนี้เป็นฉบับแรกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อโดยตรงซึ่งจะมีส่วนช่วยเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งการหารือในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนากฎหมายและการใช้มาตรการด้านโรคไม่ติดต่อจากต่างประเทศก่อนที่จะยกร่างจัดทำประชาพิจารณ์และจะนำเสนอผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปค่ะ